สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับพี่ๆ FC ช่องนะโมพระเครื่องและ FC ผู้ติดตามนะครับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับนะทุกท่านเลยนะครับนะ EP นี้ก็ได้จัดพระบ้านนะครับนะของ EP ล่าสุดนะครับเมื่อวานก็ได้ไปเหมาพระกันครับที่ตลาดไทยนะครับนะไปกันตั้งแต่ตอนบ่ายๆนะครับโอ้โหอากาศแดดร้อนจัดมากๆนะครับเผลอแป๊บเดียวพอเย็นๆนะครับฝนตกหนักเลยนะครับนะไปตากฝนมากันด้วยนะครับเนี่ยเสียงนี่แหบแห้งไปหมดเลยนะครับนะยังไงต้องขออภัย FC ไปด้วยนะครับถ้าเสียงไม่สมบูรณ์ 100% นะครับนะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับนะก็ยังไงก็ต้องฝากนะครับเพื่อนๆสมาชิกและ FC นะครับของช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับนะฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องนะโมพระเครื่องนะของเราให้ด้วยนะครับนะพอดีว่าช่วงนี้นี่โดนปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักเลยนะครับนะ FC ของเรานี่แหละครับนะโทรมาไลน์มานะครับบอกว่าหาช่องนะโมไม่เจอนะครับนะอ่ะแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้นะครับนะกำลังตรวจสอบอยู่นะครับมันเกิดอะไรกับช่องผมอยู่นะครับนะกำลังจ้างบริษัทตรวจสอบอยู่นะครับนะเดี๋ยวเร็วนี้นะครับนะก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้ยังไงก็ต้องขอนะครับนะความเมตตาจาก FC แหละคือการกดไลค์นะครับนะจะช่วยได้นะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับนะก่อนอื่นนะครับมาขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับนะเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะนี่เลยนะครับกรณีใส่เบอร์โทรและแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะครับนี่เลยนะครับสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับนะเข้า 100% นะครับนะเดี๋ยวในวันนี้นะครับนะมีพระเหมาบ้านจากชุดตลาดไทยนะครับมีเด็ดๆมาหลากหลายรายการเลยนะครับนะเดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับนะค่อยๆไปช้าๆนะครับวันนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องซุ้มเสียงนะครับนะรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่เม็ดมันสารนะครับดินกำแพงเพชรนะครับบริเวณผิวขององค์พระเขาจะแตกนะครับนะตรงไหนที่มีเม็ดมันสารเป็นกลุ่มนะครับนะเขาก็จะแตกลายแบบนี้เลยนะครับมีความเก่าแน่นอนนะครับนี่เม็ดมันสารของดินกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่นี่นะครับเม็ดมวลสารเพียบเลยนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารเลยนะครับนะนี่มวลสารเพียบเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยปิรอยแยกนี่เป็นธรรมชาตินะครับนะของสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับนะดูง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับรายการแรกนะครับเราแบ่งปันที่800บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นแม่นางกวักนะครับนะเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆเนื้อคล้ายๆสมเด็จปิ่นลันเลยนะครับนะนี่เลยนะครับเขาจะมีต่อโค้ดตรงนี้นะนี่ให้ดูช้าๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบที่นะครับยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนี่นะครับแต่รู้ว่าเนื้อเก่าจัดเลยนะครับนะนี่นะครับนี่จะมีคราบคล้ายๆนะจุดแดงๆน้ำตาลนะครับคล้ายๆคราบน้ำหมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคมชัดลึกมากมีหน้ามีตาชัดเจนนะเห็นไหมนี่นะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับเส้นคมๆเลยแล้วก็มีความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปัน600บาทแล้วกันนะครับองค์นี้นะครับต่อมานะครับเป็นเต่านะครับนะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอันนี้เป็นพิมพ์จิ๋วหน่อยนะครับนะ
ี่เลยนะครับนี่เลยนะครับขึ้นช่อนะครับใต้ท้องตรงนี้เลยนะครับนะนี่นะครับตรงกระดองนี่เขาจะหล่อแบบลึกๆแบบนี้เลยนะครับไม่ตื้นนะครับลึกมากๆเลยนะครับนะนี่นะครับตรงนี้แบ่งปันที่700บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระเนื้อผงพุทโธน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับนะปากนะครับนิ้วนะครับคมชัดนะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปัน600บาทนะครับองค์นี้นะครับนะต่อมานะครับเป็นพระสิวรีนะครับผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับนะปี2524นะครับนะข้างหลังที่เป็นยัน5ยันใบพัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับทองเก่าๆเลยนะครับนะเนี่ยลงที่ผิวไว้นะครับนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่700บาทนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับลืมอีกแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะครับเมืองจันเลยนะครับนะด้านหลังเขาจะนั่งพิมพ์นั่งบนหลังเสือแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็เขาจะมีนะครับนะเห็นไหมเขาจะกดคมๆบรรลุพระพุทธนั่งพนมมือพร้อมยันนะครับนะนี่มันจะสร้างง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับนะนี่เลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์คลิปนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับองค์นี้แบ่งปันที่700บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับนะหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับปี13นะครับหลวงพ่อกวยนะครับนะหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับนะองค์นี้นะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่หน้าตาคมชัดหูคมชัดหมดนะครับใบโพนะครับชัดๆเลยนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้เลยนะครับนะด้านหลังนะครับปี13นะครับเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแบบนี้เลยนะครับนะเอาแบ่งปันเบาๆไป600บาทนะครับนะองค์นี้นะครับต่อมานะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนะรุ่นรวยพุทธคุณนะครับปี2538นะครับนะออกวัดนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันจะออกวัดไซทองนะครับนะนี่เลยนะครับนี่องค์นี้สวยมากนะครับนะนี่นะครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับดูต่อโค้ดนะครับนี่ต่อโค้ด1ตำแหน่งนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้สวยมากนะครับนะนี่เลยนะครับเนี่ยต่อโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดเยอะมากนะครับองค์นี้นะครับนะนี่ต่อโค้ดตรงนี้นะครับรุ่นรวยพุทธคุณนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับใต้ท้องนะครับนะนี่เลยไปกันช้าๆนะครับนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันเอา600บาทแล้วกันนะครับนะเอา600บาทนะครับต่อมานะครับ
เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนะหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกนะครับรุ่น2นะครับเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับนะอ่ะนี่นะครับนี่นะครับประกบหน้าหลังนะครับด้านหน้านะครับหล่อได้สวยมากนะครับนะติดหน้าตาหูคมชัดนะครับนะองค์นี้นะครับด้านหลังก็ยันก็ติดคมชัดนะครับนี่เลยนะครับผิวน้ำทองนะครับนะขึ้นตามผิวตามซอกนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่800บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่ออีนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับหรืออุปัชฌาย์อีนะครับนะรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับนะเขาว่ากันว่าเป็นรุ่น2นะครับรุ่นนี้นะครับนะของหลวงพ่ออีนะครับนี่นะครับวัดสัตหีบนะครับในงานสร้างโรงเรียนนะครับพ.ศ.นะครับ83นะครับ2483นะครับอุปัชฌาย์อีนะครับนะด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับหลังยัน3นะครับวงนี้แบ่งปันที่700บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนะพิมพ์หน้าแก่นะครับนะนี่เนื้อนี้เลยนะครับให้ค่อยชมช้าๆนะครับองค์นี้นะครับสวยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ผิวมันๆเลยนะครับองค์นี้นะครับหน้าอกบึ้มๆเลยนะครับนะบริเวณหน้าอกนะครับสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีจุดเล็กๆยิบๆนะครับนะเป็นแร่ดอกมะขามนะครับนะบริเวณหน้าผากด้วยนะครับจุดสีน้ำตาลนะครับคือแร่ดอกมะขามนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่900บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระเนื้อผงวัดพลับนะครับพิมพ์ตุ๊กตานะครับนะนี่สวยแชมป์เลยนะครับมีหน้ามีตาจมูกปากหูติดคมชัดนะครับมวยผมติดคมชัดนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนูนเป็นหลังเต่าประมาณนี้เลยนะครับนะเอาแบ่งปันที่800บาทนะครับองค์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับนะนี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับเรื่องความสวยนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับนะหลวงพ่อทับวัดทองนะครับนะเนื้อสำลิดนะครับนะนี่เลยนะครับหลวงพ่อทับมีโอ้โหไม่ค่อยได้พบเจอนานๆจะเจอสักทีนะครับดูเนื้อเก่านะครับนะเห็นไหมนี่เนื้อจัดๆดีนะครับเนี่ยครับมือเขาจะสอดด้านในมันนะครับนะนี่หลวงพ่อทับนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่700บาทนะครับนะเอา700บาทนะครับนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมรุ่นแรกนะครับปี2500นะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับนะนี่นะครับของเนี้ยแบ่งปันที่700บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับปี2497นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับนะนี่เลยนะครับพิมพ์พระรอดที่สำคัญมีหน้ามีตานะครับมีปากชัดเจนนะครับนะนี่เลยนะครับนี่ไม่ใช่สวยเฉพาะด้านหน้านะครับนะนี่หูติดคมชัดนะครับส่วนใหญ่พิมพ์พระรอดจะเจอองค์ไม่ค่อยสวยนะครับไม่มีหน้ามีตาเลยนะครับส่วนใหญ่นะหูติดคมชัดนะครับที่สำคัญนะครับด้านหลังนะครับเม็ดแร่ที่โรยเนี่ยเต็มเลยนะครับนะนี่เห็นไหมเป็นประกายสีทองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทองคำหรือเปล่านะเห็นไหมเห็นไหมครับว่าแป๊บๆเวลาถ่ายรูปไม่เห็นนะครับนะถ่ายรูปไม่เห็นแน่นอนนะครับนะเอาดูในคลิปเป็นหลักนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่700บาทแล้วกันนะครับ
ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เลี่ยมตลับทองไมคอนมาแบบนี้เลยนะครับตลับผาหวายนะครับนี่เกรด A นิดนึงนะครับนะอ่านนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับละเอียดยิบเลยนะครับนะเห็นไหมเป็นจุดๆสีน้ำตาลนะครับนะส้มๆนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับดูเม็ดเหมือนสารก้อนเลยนะครับซุ้มเขาจะหักๆแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับจะมีเส้นแซมใต้ฐานคมๆบางๆนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์เกศทะลุซุ้มนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานเกศทะลุซุ้มนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่900บาทนะครับเอา900บาทนะครับพร้อมเลี่ยมไมคอนพร้อมใช้งานเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับนะรุ่น3นะครับเนื้ออันปักก้านะครับนะสิทธิ์ทออสร้างถวายนะครับปี08นะครับนี่เลยนะครับนี่2508นะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับนะเนื้ออันปักก้านี่ค่อนข้างพบเจอน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเจอทองแดงนะครับนะหายากนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่บริเวณเม็ดพระศกนะครับจะเป็นเม็ดยิบนะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดนะครับทะลุเกือบถึงขอบเหรียญเลยนะครับนะคู่ขนานไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเหรียญนี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับหายยากเลยนะครับรุ่นนี้นะเนื้อนี้นะครับหายยากเลยนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับขออภัยนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะพิมพ์ขี้ตานะครับนะนี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับดูนะครับเส้นจีวรเส้นสังคตินะครับคมๆลึกๆเลยนะครับแล้วก็ผิวนี่มีคราบสาแดงๆนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับก็ค่อยชมช้าๆนะครับพระองค์สีสวยนะองค์นี้เป็นพระที่ฟอร์มหนาล่ำมากนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่สวยๆนะครับองค์ไหนสวยๆก็ต้องรีวิวกันนานๆหน่อยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่ลองเม็ดแร่เม็ดกรวดนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับก้นสวยมากนะครับองค์นี้นะครับเพอร์เฟคเลยนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับนะเมื่อวานได้ของเด็ดมาหลากหลายรายการเลยนะครับนะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปี2เดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บนะครับกว่าจะจำไม่ได้แล้วปี2482นะครับนะเป็นบล็อกนิยมนะครับนะนี่นะครับห่วงเชื่อมยังติดอยู่เลยนะครับนะอันนี้เลยนะครับองค์นี้เป็นบล็อกดอกจันตรงนะครับดูผิวขององค์พระนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับนะนี่นะครับอายุเขาเก่าตามกาลเวลานะครับนะนี่สภาพดีมากนะครับองค์นี้นะครับเหรียญ นะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรคราบน้ำหมากนะครับขึ้นบนผิวเหรียญ นะครับนะบ่งบอกถึงความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับขอบข้างก็บอกชัดเจนนะครับนะลักษณะค่อนข้างจะบางนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับตาลึกๆนะครับนะสังเกตดีๆนะครับในตาจะมีเม็ดตาอยู่นะครับเพราะพระองค์เล็กมากๆนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญห
ูเชื่อมด้วยนะครับนี่เลยนะครับดูผิวดูความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับคาบน้ำหมากนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยดูความเก่านะครับเอาองค์นี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับเอาราคาพิเศษไปเลยนะครับเอาแค่ 1,200 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีก1องค์นะครับเป็นพิมพ์พระประธานเหมือนกับองค์เมื่อตะกี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับเป็นก้อนนะครับติดบริเวณใต้ฐานเลยนะครับนะนี่เลยนะครับจะมีเส้นคมๆบางๆที่ใต้ฐานนะครับองค์นี้เนื้อจัดมากๆนะครับนะนี่เขาอยู่ในเลี่ยมนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนี่เนื้อเหลืองฉ่ำนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมจะมีจุดเม็ดมวลสารนะครับนะนี่เห็นชัดเจนนะครับตามขอบตามเลยนะครับนี่นะครับเส้นบังคับพิมพ์ยังติดคมๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับนี่ดูนะครับสวยไหมด้านหลังนะครับนี่จะเป็นจุดนะครับนะจุดของเม็ดมวลสารนะครับนะนี่นะครับจุดขาวๆนะครับนี่ตรงนี้เป็นก้อนเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็เลี่ยมสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนะเอาแบ่งปันที่900บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเปิดโลกนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทิมสร้างนะครับปี2532นะครับนะนี่เลยนะครับเขาจะมีสร้างอยู่2รุ่นนะครับปี32กับ39นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่องค์นี้เป็นปี32นะครับรุ่นแรกของเขาเลยนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นเหรียญดังเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้านี่คมๆเลยนะครับนะลูกตาเป็นเม็ดชัดเจนนะครับเส้นหน้าผากคมๆเลยนะครับนี่หลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดนะครับนะเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเอาเนี้ยแบ่งปันที่800บาทนะครับนี่เลยนะครับสายอยุธยาเลยนะครับนะต่อมานะครับได้พระสมเด็จนะครับเนื้อจัดๆมาอีก2รายการเลยนะครับนะเนื้อจัดมากๆนะครับนะนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตชโยนะครับพิมพ์นิยมนะครับ7ชั้นอกตันนะครับเนื้อเหลืองฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ขอบบางๆเลยนะครับนะบางองค์ก็มีหนาๆนะครับอันนี้บางๆเลยนะครับนะแล้วก็ขอบทั้ง4ด้านในมนๆนะครับไม่มีเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับองค์นี้นะครับนะเนื้อคล้ายๆเนื้อเขาเรียกเนื้อน้ำตาลปิ๊บครับนะรู้จักน้ำตาลปิ๊บไหมครับนะนี่เลยนะครับสมัยก่อนจะทราบดีนะครับเขาเรียกน้ำตาลปึกน้ำตาลปิ๊บนะครับออกเหลืองฉ่ำเลยนะครับนะนี่เลยนะครับเหลืองฉ่ำเลยนะครับนี่นะครับฐานนะครับนะคมๆเลยนะครับนะองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเส้นกรอบกระจกนะครับนะเห็นไหมชันๆนะครับนะนี่เลยนะครับเนี่ยขอบเขาจะมีการบิดงอตัวเล็กน้อยนะครับไม่ตรงเป๊ะนะครับแล้วขอบทั้ง4ด้านมนๆเลยนะครับนะเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนะครับนะนี่เลยนะครับมี FC ของผม FC ประจำของผมท่านนึงนะครับที่อยู่ปัตจีนนะครับนะชอบมากนะครับวัดเกตยโยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับวันนี้เอามาลงก่อนเลยแล้วก็จะมีอีก1รายการนะครับนะนี่เอาแบ่งเบาๆไป 1,000 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับเอา 1,000 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับหลังยัน5นะครับนะองค์นี้สภาพสวยสวยจิ๊บๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับพอดีว่า FC ถามกันมาเยอะนะครับนะทั้งเหรียญ
เมื่อวานนะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อกั่นเสี้ยนตองมาลงนะครับพอดีก็มี FC ท่านปิดไปก่อนนะครับแล้วก็มีถามตามมาติดๆหลายท่านเลยพอดีมีเหรียญเดียวจริงๆนะครับนะเดี๋ยววันเสาร์นะครับผมมีนัดนะครับเข้าไปดูนะครับนะนัดกันไว้แล้วนะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับนะถ้าได้มาเดี๋ยวเอามาลงให้นะครับองค์นี้ก็เพิ่งได้มาแค่องค์เดียวนะครับนะอยากจะได้หลายๆเหรียญนะครับมีแค่องค์เดียวนะครับหลังยัน5นะครับแล้วองค์นี้สภาพสวยกิ๊บเลยนะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดมากนะครับนะนี่ผมลงไปเมื่อสัก 2-3 EP ที่ผ่านมานะครับเป็นหลังยัน4แต่สภาพสึกๆนิดๆนะครับแต่องค์เนี้ยสภาพกิ๊บๆเลยนะครับนะนี่ดูห่วงเชื่อมนะครับผิวเก่าๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับค่อยๆชมไปช้าๆนะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับขอบเหรียญต้องบางๆนะครับนะนี่ผมบอกนะครับเวลาผมพิจารณาเวลาไปเจอเนี่ยอันดับแรกขอบต้องบางนะครับนะอันดับที่2ก็คือต้องคมชัดนะครับนะมิติต้องมีความคมชัดลึกนะครับนี่เลยนะครับนะนี่เลยนะครับที่สำคัญนะครับนะนี่ผมบอกไว้ทุก EP นะครับส่วนใหญ่นะครับนะเวลาให้ดูความคมให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงลูกตานะครับเห็นไหมครับแทบจะปลิ้นออกมานอกเบ้าเลยนะครับเป็นเม็ดนะครับคมๆเลยนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับร่องแก้มจมูกเป็นสันนะครับนี่ชัดเจนนะครับกระหนกนะครับหนาๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้จัดว่าเป็นพระที่มีความสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,800 บาทนะครับนะปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับนานๆจะได้เจอองค์สวยๆนะครับนะนี่เลยนะครับบางๆเลยนะครับนะเอาต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพนะครับวัดระฆังนะครับนะนี่เลยนะครับได้มาคู่กันกับองค์พระสมเด็จวัดเกียรติชโยเมื่อกี้นี่นะครับนะแต่องค์นี้เขาจะมีคราบคล้ายๆเนี่ยจุดสีน้ำตาลเนี่ยคล้ายๆแบบความเก่านะนี่นะครับโอ้โหเนื้อจัดมากๆนะครับนะนี่นะครับหน้าตาติดคมชัดนี่เห็นไหมจะมีมวยผมด้วยนะครับเห็นชัดเจนนะพระไม่ช้ำเลยนะครับนะสององค์นี้พระไม่ช้ำเลยนะครับผมว่านะสององค์เนี้ยเดี๋ยวมี FC ปิดผมว่าเจ้าของต้องเป็นคนเดียวกันนะครับนะคือปิดพร้อมกันสององค์นะฮะผมว่านะครับนะนี่เลยนะครับหายากๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์คลิปเลยนะครับนะเดี๋ยวถ้าไม่มี FC ท่านใดปิดไปนะครับผมจะเอาไปใส่ตลับจิวเวลรี่เก็บไว้เลยนะครับคู่นี้นะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับเนื้อฉ่ำมากๆเลยนะครับนะเอาแบ่งปันเท่ากันนะครับองค์ละ 1,000 บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญ นะครับเป็นเหรียญเกจิชื่อดังของจังหวัดนครนายกเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับนะปี2486นะครับนะนี่เลยนะครับเขาเรียกเหรียญใบสักเกนะครับนะนี่นะครับทองแดงกระไหลเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับแหมวันนี้นี่รถกับข้าวผมมาเลยนะครับนะหลังจากเงียบหายไปนานเลยนะครับนะ FC ประจำนะครับรุ่นเก่าๆจะทราบดีนะครับนะส่วนใหญ่อะเวลาผมไลฟ์ปุ๊บเนี่ยรถกับข้าวจะมาทุกรอบเลยนะครับนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะนี่นะครับที่ระลึกนะครับปี2486นะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับลูกตาเป็นเม็ดๆเลยนะครับนะองค์นี้ผมเอาแบ่งปันเบาๆนะครับเอา900บาทนะครับนะนี่เลยนะครับเหรียญใบสังเกนะครับนะต่อมานะครับชุดนี้จะเป็นชุดเบาๆเลยนะครับนะจัดชุดราคาเบาๆให้ FC เลยนะครับองค์แรกนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นชินราชอินโดจีนนะครับนะนี่เนื้อนี้เลยนะครับพิมพ์สังคติสั้นนะครับนะนี่เลยนะครับนี่ร้อยตะไบนะครับคลาสสิกเลยนะครับนะที่สำคัญต่อโค้ดชัดเจนนะครับมานี่เลยนะครับนี่นะครับโค้ดสวยมากนะครับนะองค์นี้นะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้เอาไป600บาทแล้วกันนะครับนะคิดซะว่าเป็นราคาเหมามากันแล้วกันนะครับนะ
ี่เลยนะครับ600บาทนะครับนะอ่ะคุ้มแน่นะครับองค์นี้นะครับนะอ่ะต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับนะครับนี่นะครับหลังยันใบพัดนะครับนะตรงนี้แบ่งปันที่600บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระนางพญานะครับนะองค์นี้เป็นพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งนะครับเรียกเนื้อเขียวนะครับนะเนื้ออมเขียวเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับใต้คอนะครับจะมีเส้นลางๆนะครับนะหูสองข้างติดคมชัดนะครับนี่นะครับกลุ่มเหมือนองค์นี้เหมือนจะแช่อยู่ในน้ำบาดาลเลยนะครับนะออกสีส้มๆน้ำตาลเหมือนน้ำบาดาลแต่ผิวองค์พระนี่เป็นองค์เขียวนะครับนะเอา600บาทนะครับองค์นี้นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญปลอดภัยนะครับพระครูวิบูลย์วชิรธรรมนะครับนะเหมือนจะเป็นทางกำแพงเพชรหรือเปล่าดูเม็ดตาดูเส้นน้ำผากนะครับนี่เลยนะครับเหมือนจะเป็นสายทางกำแพงเพชรนะครับนะนี่นะครับปี10นะครับเอา600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้2นะครับนะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อปิ้นปิ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อฉ่ำฉ่ำนะครับเนื้อปิ้นปิ้นตามขอบมาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะครับนะด้านหน้านี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแช่น้ำมนต์หรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับนี่ฝังตะกรุดนะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปันที่600บาทนะครับดูล่องนิ้วมือนะครับนะเป็นล่องลึกๆเข้าไปเลยนะครับเอา600บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะครับนะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะครับวัดธรรมศาลานะครับเป็นหล่อหน้าเดียวนะครับหลังยันนะครับองค์นี้นะครับนี่เขาจะโรยเม็ดแร่มาด้วยนะครับนะองค์นี้จะโรยเม็ดแร่มาด้วยนะครับเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาแบ่งปันที่600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนะปี2459นะครับเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะเหรียญนี้แบ่งปันที่600บาทนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับนะนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดนะครับหลังตัวหนังสือนะครับนะเนื้อออกโซนสีเหลืองอมเขียวแบบนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะคล้ายๆอาปาเช่หรือเปล่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับอ๋อหน้าทอนะครับนะเป็นบล็อกทอทหารนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเนื้อเหลืองๆอมเขียวแบบนี้เลยนะครับเอา600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆเลยนะครับเลี่ยมวินเทจเก่าๆแบบโบราณมาแบบนี้เลยนะครับพระก็เนื้อหาเก่าปึ๊กเลยนะครับนะดูเนื้อนะครับนี่ความเก่านะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะครับเดิมๆเข้ามาแบบนี้เลยนะครับนะจะมีรอยปริรอยแยกเห็นไหมตามขอบนวัดระฆังนะครับเก่าแน่นอนนะครับอ๋ออันนี้เป็นเหมือนจะเป็นพิมพ์เส้นได้ด้วยนะครับนะโทษทีนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับนะเส้นได้นะครับโอ้โหพิมพ์หายากเลยบางขุนพรมเส้นได้เนี่ยนี่เลยนะครับนี่วงแขนกว้างๆเลยนะครับนะแต่เนื้อนี่ก็วัดระฆังนะครับองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปันที่600บาทนะครับนะเฉพาะเลี่ยมดูที่เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่เนี่ยนะลงยาเก่าๆแบบนี้นะครับนะต่อมานะครับเป็นเครื่องรางนะครับนะเป็นเครื่องรางนะครับเขาเรียกว่าจิ้งจกนะครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อคืนวัดสังโคหรือเปล่านะครับนะเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่มียันตรงนี้นะครับนะนี่เอาแบ่งปันที่600บาทนะครับนี่เลี่ยมกันน้ำมาให้ด้วยนะครับนะพร้อมใช้งานนะครับ
ต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อทับวัดทองอีกหนึ่งองค์นะครับนะนี่เลยนะครับสอดในนะครับมือสอดในนะครับนี่เป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งครับนะนี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่600บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระเขาเรียกพระบูชาขนาดเล็กแล้วกันนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะที่ FC เคยถามเนี่ยผมเคยเอามาลงนะครับนะ FC แย่งกันเลยนะครับวันนั้นมีองค์เดียวนี่เพิ่งได้มานะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพระบูชานะครับหน้าตักเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับปากจมูกนะครับนะด้านหลังนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะนี่ดูความเก่านะครับนะก้นนะครับหน้าตักนะครับประมาณหน้าตัก1นิ้วนะครับ1นิ้วนิดๆนะครับนะนี่เลยนะครับก็ประมาณ1นิ้วนั่นแหละเอาแบ่งเบาๆไปเอาไป600บาทแล้วกันนะครับไหนๆก็มาวางแถวล่างเลยนะครับนะนี่นะครับต่อมานะครับเป็นนาคปกนะครับนะเป็นนาคปกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนะนี่เลยนะครับปี2484นะครับนะเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนะใช้ติดตัวนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปันที่600บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อไม้แกะนะครับนะนี่จะของเขาแปะไว้แล้วหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังน่าจะเป็นเนื้อไม้ขนุนนะครับนะเขาจะมีจานมือด้านหลังนะครับนี่จานมือด้านหลังนะครับเนื้อไม้เก่าๆเลยนะครับนะหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับดูความเก่านะครับเอา600บาทนะครับนะแล้วก็มาถึงรายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับนะนี่ก็อีกเช่นกันนะครับนะเฉพาะเลี่ยมนี่ก็รัชกาลที่เท่าไหร่เนี่ยโบราณแบบนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ได้แกะเลยนะครับนะด้านหลังนะครับนี่ดินกำแพงเพชรนะครับจุดสีส้มๆน้ำตาลนะครับนะเนื้อนี่เก่าจนผุหมดแล้วนะครับนะเห็นไหมความเก่าอ่ะอยู่ข้างในเลี่ยมนะครับนะนี่เม็ดมวลสารบริเวณฐานนะครับนี่เลยนะครับคล้ายๆเนื้อกายศาสตร์เลยมั้งเนี่ยองค์เนี้ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันที่600บาทนะครับนะยังไงนะครับผมนะถ้าสนใจรายการไหนก็นี่เลยนะครับนะกันลืมครับนะเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะ EP นี้นะครับผมนะขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขอไป FC ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะพอดีว่าซุ้มเสียงก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับนะอัดยาไปเยอะเลยนะครับนะวันนี้นะยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ